เริ่มต้นไปที่ประแจนะคะเปิดรอยอิงไกด์แล้วก็ไปอีดิตเลือกซิมเมทรีวาดแบบกระจกนะหรือว่าเรียกว่ามินเลอร์นะคะเริ่มวาดจากความหนาด้านบนก่อนอะมาดูซิว่าเป็นรูปอะไรด้านล่างเริ่มเดาวออกแล้วใช่ไหมแล้วก็เอารอยอิงออกรอยอิงแอสิสเมื่อกี้ออกนะคะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะแล้วก็วาดวันนี้จะเป็นไอติมโคนชาเขียวนะคะ เสร็จแล้วนะคะไปที่เลเยอร์แล้วก็ตั้ง Re f e r e n c e เนาะแล้วเปิดเลเยอร์ใหม่อันนี้ลงสีนะเรียกว่า Color Drop นะคะแล้วก็ย้ายตัวโคนขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็จะลงสีกันลากสีลงมาเป็น Color Drop เหมือนกันนะคะเราใช้สีซ้ำเนาะ mm hmm. เสร็จแล้วเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาบนอ่าบนเลเยอร์โคนแล้วก็ทำลวดลายให้เขาค่ะกลับด้านนะดูพิเคตแล้วก็กลับด้านฟลิปด้านล่างปุ๊บมันก็จะควายกันแบบนี้เลยเสร็จแล้วไปที่เลเยอร์ของ ไอติมกันบ้างนเนาะไปอัลฟาล็อกค่ะแล้วก็ไปเลือกสีที่เข้มขึ้นเราจะได้สัดแบบใส่เส้นตรงที่มันเป็นเกลียวเกลียวเออเสร็จแล้วเราก็ไปทําให้มันเป็นแสงค่ะด้านบนแบบนี้ให้มันดูแบบเต้งเตงอะนะปิ้งปงนะเอาไว้ด้านบนสุดเลย ปรับให้แบบ opacity มันจางหน่อยเดี๋ยวมันเด้งเกินนะคะเพราะว่าเอาไว้บนสุดอะเอาไว้เราลงโคนด้วยไงมันจะได้แมทไม่ทับแล้วก็เติมใบนิดนึงอันนี้ก็วางไว้เป็นเลเย,ยอร์ล่างสุดเลยนะแล้วเอาฟ้าลองแล้วก็อาสีขาวมาลงดูพิเคตอีกทีนึงแล้วก็เอามาเอียงเอียงวางแบบนี้เลยค่ะปรับสีกันนิดนึงเพราะว่าสีโคลนนีม่นมันเข้มไปนะคะไปเลือกไมนะ้แกยสิทธิ์ฮิวนะแล้วก็ฮิวเรียบร้อยแล้วเนี่ย